สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะบีบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำวันนี้รู้ก่อนดาวน์โหลดครับจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้ iOS ก็ได้ปล่อยเวอร์ชันใหม่มาอีกแล้วนะครับ iOS 11.2.1 นะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูครับแล้วเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันดูนะฮะว่าจะแก้ไขปัญหาในสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่เป็น 11.2 ตัวธรรมดาตัวเต็มมาเนี่ยโอ้โหมีปัญหามาเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยบ่นกับผมมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรีสตาร์ทเองนะฮะหรือว่าบั๊กอะไรต่างๆอีกมากมายครับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำคลิปเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iOS 11.2 มาแล้วนะอ่ะมาดูครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะฮะเข้ามาที่หน้าซอฟต์แวร์อัปเดตครับสำหรับตัวนี้ครับก็บอกมาแก้เรื่องของบั๊กไอ้เรื่องที่มันเครื่องมันปิดเองนะฮะรวมถึงก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อื่นๆครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นครับอินสตอลไปเลยนะฮะแล้วระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าสำหรับเวอร์ชันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันแย่ลงกันแน่ตอนนี้ก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ตัวนี้ก็ไฟล์ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแล้วก็ใช้เวลาอัปโหลดค่อนข้างเร็วนะครับก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าช่วงที่ดาวน์โหลด iOS 11.2 ตัวเต็มไปเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหานะอย่างที่บอกไปก็คือเครื่องรีสตาร์ทเองแต่ของผมเนี่ยตั้งแต่ดาวน์โหลดไปครับมันมีรีสตาร์ทเองแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ตัวใหม่มานะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรื่องปัญหาต่างๆนะหรือว่าเรื่องการประหยัดแบตไหมใช้งานได้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะขอทำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเป็นอีกคลิปนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งดาวน์โหลดมาก็อยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าตัวนี้ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างแรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะรู้สึกได้ครับว่ามันหนืดขึ้นนิดนึงนะจาก iOS 11.2 ตัวล่าสุดที่ดาวน์โหลดไปครับกับ 11.2.1 เนี่ยมันหนืดขึ้นนิดนึงอ่ะไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกเหมือนผมไหมแต่อันนี้รู้สึกนะอ้อแล้วก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปก็คืออย่างตัวที่ผมทำรีวิวเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญ iOS นะแต่ว่าเป็นยูสเซอร์ที่ใช้ iOS แค่นั้นเองนะครับก็จะพูดในมุมของผู้ใช้งานแล้วกันเนาะส่วนคนที่อยากจะดูมุมที่แบบซีเรียสเป็นเรื่องของด้านเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดตามช่องที่เขาเป็นอะไรนะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าอ่ะกลับมาต่อนะครับอย่างแรกครับเขาบอกว่าแก้ปัญหาการรีสตาร์ทเองครับเพิ่งเดี๋ยวคงต้องทดลองไปอีก 2-3 วันนะกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันมีกับเราไหมนะครับแล้วก็เป็นโชคดีครับของคนที่ซื้อ iPhone 8 iPhone X นะครับหรือ iPhone 10นะก็ตอนนี้เขาเพิ่มเรื่องของความสามารถในการโฟกัสครับซึ่งเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะครับเอาแล้วอัปเดตกันทำไมครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เราสามารถใช้งานไฟล์ IPSW นะครับเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์ครับก็แล้วไฟล์ IPSW คืออะไรเราก็ไม่รู้อีกนะครับจนคือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะอัปเดตมาการแก้ปัญหาล้วนๆเลยฮะแก้ปัญหาไอ้เรื่องของไอ้จอดับเองนั่นแหละนะส่วนที่คนไม่มีปัญหาเรื่องจอดับก็คิดว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมอัปมาไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่ามันช้าลงนิดหน่อยครับส่วนเรื่องการกินแบตเนี่ยผมว่าก็คงเหมือนเดิมแหละเนาะแล้วก็บางครั้งนะครับที่เราเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆใน Facebook ใน LINE ในอะไรเดียใน YouTube นะใน YouTube แล้วปรากฏว่ารีสตาร์ทเองจอดับนะตัวนี้น่าจะแก้ปัญหาครับเพราะเขาบอกว่าเน้นแก้ปัญหาเรื่องของบั๊กนะแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยจะขอทดสอบการใช้งานก่อนนะครับทีนี้กลับมาคุยเรื่องไอ้ไฟล์ IPSW นะคือจริงๆเนี่ยก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันนะครับว่า Apple เนี่ยพัฒนาไฟล์ IPSW เนี่ยมาตั้งแต่ iOS เวอร์ชั่น10ละนะเวอร์ชั่น10ละไฟล์ IPSW คืออะไรนะครับมันคือการเก็บข้อมูลนะเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะแบบบ้านๆเลยนะฮะถ้าผิดตรงไหนหรือว่าใครเข้าใจอธิบายได้ดีกว่าผมเนี่ยรบกวนเลยครับสามารถอธิบายไว้ใต้คอมเมนต์เพิ่มได้เลยนะจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็อย่างที่ผมเข้าใจเนี่ยไฟล์ IPSW เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่มันมากกว่าไฟล์ดนตรีนะครับเป็นไฟล์ที่ซัพพอร์ตกับ iTunes โดยตรงนะครับส่วนเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราสามารถ
ใช้งานไฟล์ IPS Build ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็คือการเก็บแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนะครับการรีสตอร์การลบล้างเครื่องทิ้งแล้วดึงข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งไฟล์ IPS Build เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Apple เท่านั้นนะก็จะเก็บข้อมูลนะครับอยู่ใน iTunes นะสำหรับคนที่ใช้PC นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลแบบเนี้ยไปเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ซิงค์โทรศัพท์นะครับแบ็กอัพข้อมูลกับ iTunes ได้นั่นเองนะคือสมัยก่อนเนี่ยไฟล์ IPSW เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเลือกโมเดลนะโทรศัพท์นะครับอยู่ในโซนไหนซื้อมาจากโซนไหนนะอย่าง iPhone 5S แต่ก่อนใช่ไหมก็จะมีแบบโมเดลเท่าไหร่นะครับเลือกให้ถูกต้องถ้าเลือกผิดเนี่ยจะรู้สึกจะมีปัญหานะก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องแล้วนะครับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องอยู่ในโซนไหนซื้อจากไหนนะครับเราสามารถเลือกโมเดลเดียวกันได้หมดเลยครับรหัสจะเป็น AXXXX อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่า Apple ก็ให้ความสะดวกกับเราขึ้นมามากขึ้นนะฮะส่วนในเวอร์ชันนี้ก็ไม่รู้จะทดลองอะไรให้ดูครับเพราะว่าเป็นการแก้บั๊กอะไรอย่างนี้กันทดลองอัปโหลดโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งนะครับว่าไอปัญหาที่ผมเคยเจอแล้วลำคานะคือการอัปเดตครับนี่เห็นไหมFacebook ก็ปล่อยตัวอัปเดตมาทันทีเลย Google Photo ปล่อยตัวอัปเดตมาทันทีเลยนะครับสำหรับให้เหมาะกับ iOS 11.2.1 นั่นแหละนะก็เดี๋ยวขอดาวน์โหลดนะระหว่างนี้จะอ้อพอดีเลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆครับสำหรับคนที่มีปัญหาข้อมูลเต็มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องรูปใช่ไหมก็จะเก็บรูปเราจะเก็บรูปกันไว้ในโฟโต้อัลบั้มนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเวลาเราแบ็กอัพเครื่องเนาะเราก็อยากจะแบ็กอัพรูปเราด้วยทีเนี้ยมันก็จะไปเต็มคลาวด์หมดเลยซึ่งไอคลาวด์เนี่ยให้ฟรีมาแค่5กิกถามว่าพออะไรอ่ะมันไม่พออยู่แล้วนะเราถ่ายรูปกันทีเครื่องเมมโมรี่เราต้องแบบ32กิก16กิกเนี่ยบางคนมีรูปอย่างเดียวครับล่อไป10กว่ากิกถามว่าพอมั้ยไม่พอหรอกนะวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้ที่ผมใช้นะครับผมใช้ Google Photo ครับนะมีพื้นที่ให้ฟรีประมาณ15กิกนะครับซึ่งดาวน์โหลดทั้งภาพก็ได้วิดีโอก็ได้นะครับแล้วมันเก่งมากเลยนะฉลาดมากๆคือมันสามารถดึงภาพจากตัวโฟโต้อัลบั้มของเราอ่ะขึ้นไปเก็บไว้ในคลาวด์ของ Google ได้เลยนะครับก็คือเป็น iPhoto เนี่ยแหละแล้วก็มาทำอะไรให้เราสนุกสนานมากมายเดี๋ยวว่างๆนะจะทำคลิปรีวิวการใช้งานตัวนี้แล้วกันนะครับอยากจะแนะนำเลยว่ามันทำให้ช่องเก็บในคลาวด์ของเราเนี่ยโล่งเลยครับหลังจากผมย้ายไปนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่สามารถแบ็กอัพข้อมูลแบบอยู่ในไอคลาวผมได้เลยนะครับแบ็กอัพไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับก็วิธีนะครับเราเช็คว่าข้อมูลไอคลาวเราเต็มไหมนะก็เข้าไปดิถ้าเป็น iOS ตัวนี้นะเข้าไปตรงนี้นะครับก็ตรงชื่อเราเนี่ยแหละนะแล้วก็กดไอคลาวครับนะเขาก็จะเข้าไปดูครับเห็นไหมตอนนี้ตอนแรกอะมันเต็ม5กิกเลยนะแบบไม่มีที่แล้วจะอัปเดตอะไรเพิ่มก็ไม่ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยที่เหลือบานเบอร์เลยเพราะว่าเอารูปออกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์แบ็กอัพอย่างเดียวคือเป็นช่วงสีม่วงนะครับมีด็อกเมนต์นิดหน่อยมีอีเมลอยู่นิดหน่อยก็ตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับการไออัปเดตโฟโต้เนี่ยนะครับทีเนี้ยนะครับเรามาดูบ้างยังดาวน์โหลดไม่เสร็จเดี๋ยวรอสักครู่ครับเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดต Google Photo ไปไอปัญหาที่อัปเดตแล้วโปรแกรมค้างนะครับต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ไม่มีละนะครับปัญหานี้ก็ยังคงหายไปนะครับเรื่องเครื่องก็อย่างที่บอกครับรู้สึกขึ้นหนืดขึ้นจิ๊ดนึงนะครับประมาณสัก 2-3% เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อ่ะเมื่อกี้ที่แนะนำกันไปนะครับกับ Google Photo นะครับแนะนำเลยฮะลองไปใช้ดูครับพื้นที่ในเครื่องเนี่ยจะเหลือกลับมาเยอะแยะมากมายครับเนี่ยพอเราแบบถ่ายรูปไปนะครับรูปจะถูกย้ายมาอยู่ใน Google Photo ครับซึ่งมันเจ๋งมากๆนะมันมีแบบคือตัวช่วยแบบจัดการวิดีโอหรือว่าไฟล์คลิปต่างๆของเรานะครับสร้างมาเป็นคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยสนุกไปลองเล่นดูนะครับแล้วเรากำหนดได้ด้วยนะว่าจะให้อัปเดตรูปนะครับหรือไม่อัปเดตรูปนะให้กดแบบแมนนวลหรือว่าจะเป็นออโต้ก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมเลือกให้เป็นแบบวิดีโอเนี่ยให้อัปเดตตอนที่มี Wi-Fi นะครับเขาจะย้ายรูปมาอยู่ในเนี้ยตอนที่มี Wi-Fi นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกรูปธรรมดานะครับพวกรูปธรรมดาก็จะย้ายมาให้เลยนะครับผ่านตัว 4G เนี่ยนะครับแล้วก็พวกคลิปวิดีโอเนี่ยมีการมาตัดเป็นสั้นๆทำอะไรให้เราอย่างเงี้ยสนุกสนานน่ารักดีครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาทำสแตร็กมาทำอะไรให้ฮะก็สนุกดีนะครับน่าบอกเลยเป็นโปรแกรมตัวนึงที่น่าใช้ครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอัปเดตตัว iOS เลยเนาะแต่ว่าก็ไหนๆก็ทำคลิปแล้วครับก็มีเรื่องอะไรอยากพูดมากมายนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปอื่นๆนะครับแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆดีไหมใน iOS นะครับว่าแบบมีแอปตัวไหนน่าใช้นะผมเอามาใช้แล้วมันแบบมันเวิร์กอ่ะจะได้มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดจะทำคอนเทนต์เรื่อง iPhone หรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถนัด
แบบในการวิเคราะห์ข้อมูลใน iOS สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพื่อนๆชอบกันเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำในเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยแล้วกันนะจะได้มีการแนะนำให้เพื่อนๆไปใช้กันนะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลต่างๆใน iOS 11.2.1 นะฮะที่เพิ่งอัปเดตมานะครับเดี๋ยวยังไงภายในอีก 3-4 วันนะฮะใช้งานเป็นยังไงนะครับจะมาฟันธงให้ครับว่าดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดแต่คนที่เครื่องรีสตาร์ทเองในรอบที่แล้วที่อัปเดตมาครับตอนนี้บอกก่อนเลยครับอัปเดตไปก่อนนะเพราะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้นะครับก็ฟันธงแบบนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนดาวน์โหลดนะวันนี้จะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวแบบไม่รู้จะยังไงบ้านๆแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับก็คือนะครับแม็กก็ปล่อยตัวอัปเดตมาครับเป็นซีร่าไฮนะครับเวอร์ชั่น 10.12 นะครับใครที่ใช้ซีร่าตัวเก่าอยู่เนี่ยก็ปล่อยให้อัปเดตฟรีครับช่วยเราหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของiCloud ก็ตามนะฮะเพื่อให้เราเสียตังค์ซื้อที่ iCloud เพิ่มครับ